สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็มีเกมไมคราฟต์ชีวิตรอด 1.18 ในตอนที่3กันต่อเนาะโอเคให้เงี้ยเราไปสำรวจกันต่อเลยดีกว่าจ้าก็ตอนนี้นะคะเราก็ทยอยเก็บของนะคะแล้วก็ขนของขึ้นมาข้างบนแล้วเนาะแล้วก็ทยอยฟาร์มของไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็ปลูกฟีดไปบ้างแล้วนะไว้สำหรับเลี้ยงน้องวัวนะคะกับน้องไก่เนาะแล้วก็มีสัตว์ด้วยนี่ไงขยายพันธุ์ไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลูกผักผลไม้เยอะเนาะเราก็แบบว่าไม่ได้ขยายพันธุ์น้องเยอะจนเกินไปนะคะไม่ว่าก็ไก่ต้มใหม่เดี๋ยวแบบว่าวันหลังให้มาแบบขยายพันธุ์น้องเยอะๆนะตอนนี้นะคะเรามีภารกิจค่ะไปฟาร์มของที่อื่นต่อเนาะวันนี้นะคะกะว่าจะไปเบดแลนด์นะคะแล้วก็ไปไบโอมทะเลทรายเนาะเพราะว่ากะว่าจะไปปราสาททะเลทรายไปเก็บของกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูหมู่บ้านนี้ก่อนค่ะนี่ไงพี่เคนแอบเลี้ยงหมู่บ้านนี้มานานแล้วดูสิเขาต้องมีของอะไรเยอะแน่เลยหมู่บ้านเริ่มเลยแล้วกะว่าจะตั้งรกรากอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านนี้นะคะแต่ก็ไม่ใกล้มากจนเกินไปเนาะจะให้แบบว่าจะขยับขยายให้มันใกล้ออกไปนิดนึงนะคะงั้นโจรมานะป้อง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 บ้านปึ้มเลยนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทำรั้วไว้ไม่เราเก็บขนมปังมาก่อนเลยไหนดูดิบ้านหลังนี้มันแบบว่ามันจะมีพวกแร่ให้เราเก็บบ้างปะโอ้เอ้ยมันมีพวกแผนที่ด้วยหรออ๋อมันเป็นแผนที่หมู่บ้านฮะแผนที่คุ้มทรัพย์มหาสมบัติกะล่ะไม่ใช่แผนที่หมู่บ้านอะจี๋นี่ไงแผนที่หมู่บ้านเนี่ยมาทำไมเอ้ยฟักทองเก็บไปปลูกไปดีกว่าโอ้ยอุตส่าห์หามาจากเหมืองร้างข้างล่างอ่ะนึกว่าแบบข้างบนมันจะหาเจอยากอ่ะมันอยู่ข้างบนก็เยอะแยะเนี่ยดูสิอย่างเยอะเลยไปเก็บไปขยับขยายปลูกกันต่อเนาะตอนนี้ก็เก็บไปก่อนทายฟักทองจ๋าไม่ได้กินง่ายหรอกตอนนี้ยังไม่มีของให้ทำนะอะจี๋อ๋อฟาร์มหมูหรอเอ้ยฟาร์มหมูแบบนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยโอ้ทำเท่เนาะของเวอร์ชันใหม่อ่ะนี่เอ้ยปกติมันก็น่าจะมีอยู่นะน้องหมาน้องหมาป่าด็อกกี้ด็อกกี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้จับน้องไปเลี้ยงนะของยังไม่พร้อมนะนี่ๆๆเฮ้ยเดี๋ยวๆจนบุกอ่ะเรียกประชุมเลยประชุมกันชาวบ้านตานทางเลยเอ้ยเจอเอเมอรัลด์ตั้ง1เม็ดน่ะโอ้ยมีให้ตั้ง1เม็ดเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยตั้ง1เม็ดแน่ไอ้1เม็ดก็เก็บไว้แบบว่าเป็นที่ระทึกนะมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยเฮ้ยตอบถามเร็วเอ้ยเก็บไปก่อนเลยอยากได้อ่ะวันหลังให้จับพวกชาวบ้านเนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อนะว้าวแล้วก็แค่เก็บไปให้หมดโอ้ยดูหลังนี้สิแปลกจุ้มดูสิทำไมเขามาตั้งอยู่หลังเดียวเลยอ่ะมีอะไรไม่น่าอาจจะต้องการปิดวิเวกก็ได้นะก๊อกก๊อกสวัสดีครับอ้าวอาจิไม่มีของไม่มีเลยอ่ะโอ้ยไลฟ์บอยมากเลยลอกลวงเก็บของบ้างอย่างไปฟาร์มนอกรอบก็ดีนะเนี่ยหลังนี้ล่ะหลังนี้จะมีของให้ดูป่ะโอ้นี่ไงเราต้องการหม้อปรุงยาอยู่พอดีเลยโอ้ยเอาเลยจัดไปขอสะสมไว้ก่อนนะขอยืมไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังเอาไม่ให้เหลือนี่แค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยแล้วนี่ล่ะอ๋อฮะให้เคนขนมปังแต่ไม่ต้องทำไงถังลงถังเลยนะเก็บไว้ตักลาวานะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไกลพอสมควรนะเผื่อหิวอ่ะเฮ้ยแต่ว่าไบโอมเบดแลนด์เนี่ยมันอยู่ข้างบ้านเราเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่พี่เคนอยากไปหาคุ้มทรัพย์ทะเลทรายอ๋ออยากไปปราสาททะเลทรายใช่เปล่าปราสาททะเลทรายก็อยู่ไกลนิดนึงนะต้องหาต้องหาเดี๋ยววันหลังแค่มาได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่นี้คนโกนเลยก็จะตีหัวนะมีหลังไหนบ้างอ่ะที่ยังไม่ได้เข้าอ่ะหมดแล้วเกลี้ยงหมู่บ้านแล้วโอ้ชาวบ้านเพียบเลยอ่ะโอ้ดูดิมองแก่การขยายพันธุ์นะเนี่ยดูดิเดี๋ยวว่าหลังให้มาใหม่นะพี่เคมวันนี้เราไปกันก่อนดีกว่าเนาะไปยังไงเวลาออกไปจนไทยกันแล้วจ้าคู่เอาละถึงแล้วทะเลทรายอุ้ยโชคดีจุดอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยนี่ไงปราสาททะเลทรายเนี่ยหาดูสิหลังมันเริ่มเลยอ่ะมันก็ไม่ใกล้มากนะไหนๆก็ถือโอกาสเก็บกระบองเพชรไปแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวข้าไปดูดิมันจะมีสุดยอดกลุ่มทรัพย์ทะเลทรายไหมนะมันก็น่าจะมีอยู่นะเฮ้ยมันอาจจะมีของที่เราต้องการก็ได้เราอยากได้พวกอันใช่ไหมเผื่อว่าจะมีนะเนี่ยลงมาข้างล่างกันดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวระวังTNTนะพี่เคนมันมีTNTอยู่ข้างล่างนี่นะTNTอันจะบึ้มเลยเรากะว่าจะไปเบสแลนด์นี่นะคะเรากะว่าจะไปเก็บพวกเทราคอตต้ามาตกแต่งบ้านกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เคนค่อยๆลงมานะอย่าโดนตรงฟางนะน่าเหยียบจังเลยดูดิอย่าเหยียบนะแต่แล้วอยากเหยียบจุงมาอย่าเหยียบอะไรมันเป็นกับดักTNTมาจ้าเราเก็บไปด้วยดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆละเก็บไปด้วยละกันโอ้ของดีของดีของในกล่องเนี่ยแบบว่าเราอยากได้อันใช่ไหมเห็นดิมันมีกรอบม้าเหล็กด้วยล่ะเอาล่ะเก็บไปก่อนเนาะพี่เคมาเก็บของที่เหลือให้หน่อยนะได้เลยอุ้ยของเยอะดีเหมือนกันนะนี่ปั๊บเดียวของเต็มตัวอีกแล้วอ่ะอ๋อเดี๋ยวกันเก็บไปก่อนเอาล่ะอันไหนไม่เอาก็ทิ้งไปก่อนเนาะโอ้แอปเปิลทองเนื้อเน่าเอเมอรัลด์ตั้ง1เม็ดแน่อ๋อเหมือนจะเยอะเลย
แต่ว่าถ้าเราไปพวกซากเรือใต้น้ำอะใต้ทะเลมันน่าจะเยอะกว่านะเอาล่ะทองแท่งก็เก็บไปก่อนฮึบเก็บให้หมดเป็นไงบ้างเจ๋งมากเจ๋งมากธรรมดามากเลยพี่เคนโอ้เจ๋งเลยเฮ้ยแต่ว่ามันก็ยังมีพวกอันมาให้เรานะเห็นเปล่าเราได้อันมาแล้วนี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ฮึบอันไหนแมวก็ทิ้งไปก่อนอันนี้น่าจะพอเนี่ยเยอะมึงก็เยอะนี่เนี่ยที่เหลือพี่เคนเก็บเนื้อเน่าให้ด้วยนะอ้าวไปทำไมอ่ะอ้าวสะสมไว้ไงนี่แหละน่ากลัวไปเร็วไปเร็วไปก่อนไปก่อนหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเบสแลนด์กันต่อพี่เคนมาเร็วเดี๋ยวจะหมดวันหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเราจะทำภารกิจรับฟิชเชอร์หาอุปกรณ์ไปสร้างบ้านกันเนาะเราต้องทำเวลานะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะแล้วพี่เคนรู้สึกว่าเบสแลนด์นี่อยู่ข้างบ้านเลยนะอุ้ยนั่งไงถึงแล้วไปอมเบสแลนด์อยู่ระหว่างทางกลับบ้านเราพอดีเลยเนาะน่าดีอยู่ข้างบ้านเราเลยอะเดินไปไม่ไกลนะเนี่ยมาฟาร์มทะลักคอตตันเรื่อยๆได้เลยนะอุ้ยมีรัวอะไรด้วยอ่ะมีเหมืองด้วยเหรอใช่มันจะชอบมีพวกเหมืองร้างอยู่ไงอ๋อเราไม่เคยมากันเลยเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะมีทรายอย่างเยอะเลยอ่ะแล้วก็มีพวกทะลักคอตตันหลายๆสีเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นทะลักคอตตันสีส้มนะโอ้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคราวเนี้ยบ้านเราไม่ต้องทำจากมอสบล็อกแล้วใช่ไหมอุ้ยเปลี่ยนเป็นทะลักคอตตันบ้างก็ดีเหมือนกันนะโอ้ถ้าจะสวยเนี่ยมีสีเหลืองด้วยอ๋อมันจะลายพอยไปเปล่าเฮ้ยฝั่งนู้นมีสีขาวด้วยนะอ้อไหนไหนเอาไปทำขอบหน้าต่างดีป่ะไม่ทำไม่เข้ากันนะพี่เคนไม่เอาดีกว่าเฮ้ยทำไปทำมากลายเป็นเรนโบ้ไปเลยนะเฮ้ยมันก็เยอะเกินไปเปล่าเฮ้ยไม่เอาพี่เคนเอาแบบสีธรรมชาติไม่ดีหรอเนี่ยสีที่เขามีให้นี่มันก็สวยนะขอยังขอยังเฮ้ยยังไม่พอเดี๋ยวเก็บไปก่อนโอ้ยเอาจนภูเขาแหว่งแล้วหลังเข้ามาเก็บต่อก็น่าจะอยู่ข้างบ้านนี่เองโอเคแป๊บนึงนะเฮ้ยของเต็มอีกแล้วอ่ะเราได้เทอร์คัตต้ามาหลายสีกันเนาะเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวอาจจะไปตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งฟาร์มของเราได้บ้างนะเฮ้ยอ้อมถ้าอย่างนั้นเราไปลงเหมืองกันดีกว่าดูดิเหมืองแถวนี้จะมีอะไรบ้างแน่เฮ้ยมันมีเหมืองด้วยอ่ะเราลงเหมืองร้างกันปะเดี๋ยวรถไฟเต็มเลยไม่กินแอบไปมองมาเฮ้ยเก็บรังรถไฟไปด้วยรังรถไฟไปทำฟาร์มอัตโนมัติได้เฮ้ยเก็บเดี๋ยวเขาเดินสำรวจข้างหน้าไปก่อนนะโอ้มีทองด้วยเหรอเฮ้ยแร่ทองเก็บไปก่อนเฮ้ยมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงอ่ะดูดิเฮ้ยข้างล่างโอ้เดี๋ยวระวังนะมอนสเตอร์จะเยอะอุ้ยน่ากลัวอีกแล้วเลือดลดเลยเฮ้ยโคมีด้วยล่ะเออมันปกติแบบไม่ค่อยจะเจอโคในรังรถไฟตั้งเยอะสักเท่าไหร่นะอุ้ยขังขาวตกใจหมดอุ้ยนั่นงอกินย้อยเออเราเจอแล้วเอาไปผลิตลาวาได้ว้าวนี่แหละของที่เรากำลังตามหาอยู่ชโยแต่ว่าถ้ามันอยู่บนหัวเราต้องระวังนะตอกระวังนะเพราะไม่งั้นมันจะหล่นใส่หัวเราได้นะจริงจริงนี่มันทำดาเมจใส่หัวเราได้ถึงกำมึนเลยนะไม่ต้องห่วงพี่เคนมีหมวกเหล็กสักอย่างเอาบล็อกหินไปด้วยนะพวกบล็อกหินงอกหินย้อยเนี่ยไปด้วยพี่เคนมันสวยดีนะเอาไปตกแต่งเพราะมันก็สวยไปอีกแบบนะเห็นปะเฮ้ยตอกไปเยอะๆเลยพี่เคนเฮ้ยพี่เคนรู้แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรอ่ะเราก็ทำบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอานี่วางไว้บนหลังคาบ้านพอมีม็อบเดินมาที่ประตูหน้าบ้านเราก็ตอกให้มันร่วงไปเลยอ๋อโหดมากเฮ้ยแต่ว่าถ้าทำเป็นบ้านมันก็สวยไปอีกแบบนะดีปะเนาะเนี่ยเป็นบ้านหินงอกหินย้อยเหรอเออมันก็สวยดีนะเข้ากับเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้พอดีเลยเนาะเหมือนกับว่าเรามีบ้านอยู่ในถ้ำอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆเป็นบ้านจริงๆอะไรเงี้ยโอ้โหแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วถ้าอย่างงั้นต้องตอกให้เยอะๆอะไรอ่ะอะไรจิ้มหัวหินงอกหินย้อยดิโดนเตะหัวดิจะฆ่ากันหรือไงโอ้เจ็บหัวนอนเลยอ่ะต้องตอกระวังไงนะเนี่ยพี่เคนเราต้องตอกบล็อกไปเยอะๆเผลอแป๊บเดียวไอ้แขนนี่จะชำระตอกไปให้หมดเลยนะตอกไปเยอะๆเลยนะเขาชอบเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้0.18มันมีเยอะดีเนาะโอ้โหเดินไปที่ไหนก็เจออ่ะแถมไม่ต้องลงมาใต้ดินด้วยเนาะไม่ต้องไปหาทางมดลายให้ลำบากคิดว่าจะต้องลงถ้ำมันถึงจะเจอใช่ไหมเอ้ยมันอยู่แบบในเหมืองแร่ล้างมันก็มีบ้างนะเนี่ยดูดิแถมเหมืองนี่อยู่ข้างบนด้วยนะนี่ไอ้เก็บง่ายนะเนี่ยพี่เคนโอ้แต่ว่ามันไม่ใช่ถ้ำใหญ่ดีถ้าถ้ำใหญ่คงจะมีของให้เราเยอะกว่านี้เอ้ยมันง่ายๆระวังนะอ้อเดี๋ยวคลิปเปอร์มาขนาดนั้นบึ้มตายเลยนะนั่นไงมาแล้วตัวนึงเนี่ยไม่ใช่คลิปเปอร์เฮ้ยเขายังชั่วหน่อยจะซอมบี้กัดนี่เจอกองสมบัติโอ้มีกองแท่งไหนดูดีเจอทองแท่งแล้วก็พวกเมล็ดแตงโมเนาะหล่อแล้วรถไฟเต็มเลยนี่ต้องโดให้หมดเก็บเลยพี่เคียงเก็บให้หมดเลยนะโอ้โหเต็มเลยช่องเต็มแล้วเอาบล็อกหินงอกหินย้อยมาเยอะๆเลยนะตอกให้หมดเลยนะอุ้ยเทเลคัตตาสีแดงอ้อมเฮ้ยเดี๋ยวดิเราต้องเอาบล็อกหินงอกหินย้อยดิโอ้น่าสนใจเราไปตกแต่งบ้านไม่ใช่หรอมันเยอะดิจะได้สวยๆจะได้ดูแปลกๆดิไงเฮ้ยปกติมันไม่ค่อยมีนะมันต้องไปหาในถ้ำลึกๆเลยนะเดี๋ยวเรากะว่าจะกลับบ้านกันเลยเนาะเดี๋ยววันหลังนะคะค่อยมาตอกใหม่แล้วกันเพราะมันอยู่ข้างบ้านเราเองนะเดี๋ยวมันจะค่ำซะก่อนเนาะไปปิ๊กบ้านกันดีกว่าเราไปทำลาวาไปสักนิดนึงก็ยังดีนะปะ
บ้านเราจะได้มีแบบว่าพวกถังเก็บลาวาไงอันนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเดินแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วแหละนี่ไงไปข้างหน้าก็หมู่บ้านเมื่อกี้แล้วใช่เดินข้างหน้าก็ถึงหมู่บ้านที่เราเดินมาเจอครั้งแรกแล้วนะเฮ้ยชาวบ้านข้าจะอกสั่นขวัญแขวนก็ได้นะเราจะมาโด้ของอีกป่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรจะให้โด้ละหมดเกลี้ยงละสวัสดีครับคุณชาวบ้านก็แบบว่ายกเขาบ้านไปหมดแล้วเฮ้ยวันหลังมาใหม่นะบ๊ายบายไปกันไปกันนี่เขาว่าแถวนี้มันกำลังทำเลดีเลยนะเนี่ยเนาะแห่งนั้นนะเดี๋ยวคราวนี้เราสร้างบ้านลงมาในน้ำได้ดีป่ะก็เรากะว่าจะตั้งลกลากอยู่แถวนี้เลยดีกว่านะคะเนี่ยอยู่ริมน้ำเนี่ยโอเควันดีจ้าน้องแกกลับมาถึงบ้านแล้วอย่างนี้เราต้องสร้างคอลอสเซียมอยู่ใต้น้ำยังไม่เจอแพะเลยอ่ะว่าหลังแบบต้องหาแพะให้เจอเนี่ยมันชอบอยู่ตามภูเขาสูงๆใช่ไหมโอเคเก็บของละโอ้โหของเต็มกล่องเลยเก็บกล่องไหนเนี่ยโอ้ธุรกิจดีจังเก็บกล่องนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะโอเคเก็บไปเก็บไปเฮ้ยพี่เคนทำหม้อผลิตลาวาดีป่ะโอเคเลยถ้าอย่างนั้นนะเราจะใช้หินก็หินน้อยวันนี้เลยเนาะคิดว่าใช้นิดนึงก็น่าจะพอแหละเขาอยากเก็บไว้สร้างบ้านด้วยแหละโอเคตั้งของไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราใช้บล็อกกระจกเนาะเดี๋ยวพี่เคนเผาทรายให้หน่อยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเผาเหล็กกันก่อนเนาะเหล็กเราก็เก็บมาได้เยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ายังไม่กล้าใช้เหล็กเยอะสักเท่าไหร่นะคะอาจจะทำไม่กี่หม้อนะคะเพราะว่าเหล็กเราเนี่ยไม่พอเนาะยังไม่ได้ทำฟาร์มเหล็กโกเลมกันเลยนะเอ้ยต้องทำฟาร์มเหล็กด้วยเหรอแบบนี้เหล็กก็จะหาง่ายใช่เอ้ยขี้เกียจไปตอกมันต้องทำฟาร์มโกเลมอัตโนมัตินี่หลับตาตอกก็ได้ไปเป็นกองแล้วอันน่ากะว่าจะทำฟาร์มเหล็กอัตโนมัตินี่ไงโอเครอมันเผาแป๊บนึงนะอย่างน้อยก็ทำเป็นหม้อเหล็กสักประมาณ 4-5 หม้อก็ยังดีเนาะโอเคเสร็จละเอาแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันเก็บมาเลยได้มาละโอเคเดี๋ยวลองคาบก่อนดิแล้วถ้าถึงสัก 4-5 หม้อก็ยังดีนะเนี่ยฮึบชิบโอเคได้หม้อเหล็กมาละเอาสัก 4-5 หม้อเนาะโอเคน่าจะได้5หม้อพอดีนั่นแหละเอาล่ะ5หม้อก็5หม้อเอาแค่นี้ก็พอเนาะเอาแถวไหนดีพี่เคนวางไว้ตรงไหนดีอ่ะเนี่ยข้างหลังนี่เลยอ๋อไว้ตรงนี้ใช่ป่ะงั้นวางเรียงไว้ก่อนชั่วคราวเนาะฟาร์มลาวาแบบไซมินิแต่ว่าถ้าเรามีเหล็กเยอะกว่านี้เราค่อยมาขยายทีหลังนะตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะลาวาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่หรอกเนาะนี่นี่แบบนี้พี่เคนปึ๊บแล้วก็ลาดเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องวางบล็อกหินนี่โอ้ยเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวบ้านพังโอ้ยตกใจหมดเลยวางบันไดนะพี่เคนอ่าโอเคโอเคขึ้นทางนี้นะนี่เลยเรียบร้อยบันไดวางสองฝั่งเลยนะโอเคที่เหลือวางเป็นกระจกดีกว่านะคะจะได้เห็นน้ำลาวาชัดๆเนาะปึ๊บนี่วางต่อไปแบบนี้เอาละต่อไปต่อไปยาวไปยาวไปอันนี้จะเป็นแบบอัตโนมือนะต้องมาตักเองนะ อัตโนมือก็ดีเหมือนกันนะเราเคยทำแบบอัตโนมัติแล้วว่าเราทำแบบอัตโนมือไปก่อนแล้วกันเนาะอันนั้นก็อลังการเกินไปปะนี่เดี๋ยวเราจะลองดูดิว่าน้ำลาวามันจะไหลลงไปปะฮึบนี่หนึ่งถังโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่วางนี้อีกหนึ่งถังค่ะใช้เวลาสักนิดนึงเนาะกว่าจะเต็มถังนะคะนี่แล้วก็วางหินงอกหินย้อยลงไปด้วยค่ะจะพวกน้ำลาวามันจะหยดลงมาตรงถังหม้อเหล็กนะคะโอ้โหสุดยอดมาแล้วหยดติ๋งๆเลยเป็นไงเป็นไงโอเคเปล่าอ๋ออ้อมหยดมาแล้วหยดมาแล้วอุ้ยดูอ้อมดูดิตรงที่อ้อมเอาหินบ้างมันหยดมาเป็นน้ำเลยอะ โอเคเลยโอเคเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มอะเนี่ยรอสักพักอะคิดว่าถ้ามีเหล็กเยอะมาขยายหม้อให้มันแบบว่าหลายหม้อมันก็จะคุ้มเลยเนาะโอ้โหมันจะทันกินไหมล่ะเนี่ย อันน่ามันทันกินอยู่แล้วอันนี้เราปิดตรงกลางไว้นะคะลาวามันเลยไม่ไหลเนาะโอเคตอนนี้เราก็รอสักพักนะคะรอให้ลาวามันเต็มหม้อเท่านั้นนะดูดีอย่าตึงๆกันใหญ่เลยโอ้สุดยอดเขาไปดูข้างบนนี้เนี่ยเราสามารถตอกได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ลาวาเราไม่พอนะเรามีอยู่แค่2ถังเองอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วตอนนี้ค่ะเราก็รอให้ลาวาเต็มถังแล้วเนาะในที่สุดก็เต็มถังแรกแล้วสะลมตาก่อนนานเกินนานนานนานอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยแต่พอรอได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงลาวามันยังไม่เต็มนะมันต้องแบบว่าเทลาวาให้มันเต็มแถวไงปึ๊บนี่ยังขาดอีก2ถังเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฟาร์มของนอกรอบทีหลังก็แล้วกันนะหยดแล้วหยดแล้วหยดติ๊งๆกันใหญ่เลยนี่ไงเขานึกออกแล้วให้พี่เคมาฟาร์มนอกรอบไงก็แค่ข่าวนี้แล้วก็เอาชีวิตรอด 1.18 ไปแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบเวอร์ชั่น 1.18 แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแบบเล่นเกมไม่คล้าต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายจ้า